ดิฉันว่าเรื่องนี้ต้องมีคุณซีอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยค่ะคุณจูใจเย็นๆก่อนนะคะน้าอ้าวซีมาได้ไงเนี่ยนั่งก่อนสิฉันมีเรื่องจะคุยกับแกอืมมีเรื่องอะไรว่ามาสิแกอย่าหาว่าฉันทวงเลยนะเงินที่แกยืมฉันไปอ่ะฉันยังไม่ได้คืนเลยแล้วเนี่ยมันก็ผ่านมา 5-6 เดือนแล้วฉันโทรหาแกแกก็ไม่รับสายไลน์ไปแกก็ไม่ตอบนี่แกไม่ได้คิดจะเบี้ยวฉันใช่ไหมเฮ้ยซีเงินอะไรกันอ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่แกทำงานจนสมองเบลอปะเนี่ยแกจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงฉันให้แกยืมแสนนึงตอนนั้นอ่ะแกเดือดร้อนฉันก็เลยให้ตอนไหนนี่แกอย่ามามั่วนะระดับฉันเนี่ยนะจะเดือดร้อนเรื่องเงินนี่ทำไมแกพูดแบบนี้วะตอนนั้นน่ะที่แกมายืมฉันน่ะแกไม่เห็นจะเป็นแบบนี้เลยบอกก่อนแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะทำไมดูเครียดจังมีอะไรหรือเปล่าซีตอนเนี้ยฉันเครียดจนหัวฉันจะระเบิดอีกแล้วอ่ะมีเรื่องอะไรเล่าให้ฉันฟังได้นะตอนนี้บริษัทฉันมีปัญหาหมุนเงินไม่ทันนี่อีกไม่กี่วันก็ต้องส่งของลูกค้าแล้วอ่ะซีฉันก็เลยอยากจะมารบกวนแกหน่อยได้สิว่าแต่แกต้องการเท่าไหร่ล่ะแสนหนึ่งอ่ะแกแต่ฉันขอเวลาอาทิตย์เดียวนะจะรีบหามาคืนแกเลยไม่เป็นไรหรอกถ้ามีอ่ะก็ค่อยมาคืนแกรอฉันแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปหยิบเงินมาให้ขอร้องขอร้องอะไรกันคนอย่างฉันเนี่ยนะจะไปขอร้องอ้อนวอนแกสิ่งที่แกพูดมาทั้งหมดเนี่ยแกมีหลักฐานไหมล่ะถ้าไม่มีก็หุบปากแล้วกลับไปได้ละน่าเสียดายเนาะเสียดายคนเป็นเพื่อนเสียดายคนไว้ใจและเชื่อใจที่ฉันมีให้แกแกจำไว้นะสิ่งที่แกทำวันนี้มันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวแกเองและสักวันแกก็จะไม่เหลือใครเดี๋ยวขอบใจนะที่อุตส่าห์เป็นห่วงฉันแต่คนอย่างฉันน่ะคงไม่มีวันนั้นหรอกเพราะตอนนี้ทั้งชีวิตและบริษัทของฉันกำลังไปได้ด้วยดีและต่อไปนะมันก็จะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเป็นยังไงบ้างคะคุณจูเรียบร้อยดีใช่ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณนาคุณจูคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ทำไมการเซ็นสัญญาครั้งนี้ถึงมีปัญหาล่ะคะทุกครั้งก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่เราก็ร่วมงานกันมาหลายปีแล้วนะคะที่ผ่านมาบริษัทของเราได้เซ็นสัญญากับบริษัทของคุณก็เพราะว่าคุณซีเขาเชื่อมั่นว่าบริษัทของคุณมีความมาตรฐานและเชื่อใจได้คุณซีอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะทางบริษัทของเราเลยตอบตกลงไปแต่การตัดสินใจในครั้งนั้นฉันผิดหวังมากเลยนะคะฉันไม่คิดเลยว่าบริษัทของคุณจะส่งของที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้มาให้ทางบริษัทของเราของไม่มีมาตรฐานอย่างนั้นหรอคะคุณจูเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณจูทางบริษัทของเรามีแต่ของดีและคุณภาพดิฉันว่าเรื่องนี้ต้องมีคุณซีอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยค่ะคุณจูใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ดิฉันจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขให้นะคะคงไม่ต้องหรอกค่ะทางเราได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสิคะคุณจูคุณจูฟังฉันอธิบายก่อนสิคะคุณจูคะ